สวัสดีครับแม่พอมาอยู่หน้ากล้องแบบนี้เนี่ยผมก็คิดอยู่ว่าจะอินโทรยังไงดีวะคือไม่ได้อัดคลิปมานานหลายวันมากนะครับพอมาตั้งกล้องถ่ายแบบนี้เนี่ยก็รู้สึกไปไม่เป็นอยู่เหมือนกันนะณตอนนี้นะครับผมเสียงจักรจันทร์หรือว่าเสียงจิ้งหรีดอะไรมันก็เกรดร้องอีกแล้วนะครับผมจะบอกว่าก่อนที่จะมาถ่ายเนี่ยมันส่งเสียงดังหลายรอบมากผมแบบไม่มีสมาธิในการถ่ายคลิปเลยอะแต่ก็ช่างมันเถอะนะครับเพราะว่ากว่ามันจะเงียบเนี่ยก็ปาไปดึกแล้วเหมือนกันก็เลยไม่อยากให้มันดึกไปมากกว่านี้ก็เลยถ่ายคลิปแม่งซะเลยนะครับในตอนแรกนะครับผมกะว่าจะถ่ายคลิปรีวิวนิยายของเซนชูนะครับที่ผมอ่านจบไปกะว่าจะถ่ายตั้งแต่วันจันทร์แล้วนะครับแต่ว่าด้วยความแบบว่าช่วงนี้อากาศหนาวเย็นนะครับมันก็เลยมีความขี้เกียจนะครับก็เลยแบบว่าไม่ได้ถ่ายคลิปไว้นะครับผมแต่ว่าก็กะว่าจะทำเร็วนี้แหละนะครับแต่ทีนี้เนี่ยรู้สึกว่าช่วงนี้เนี่ยกระแสของคลังสยองนะครับก็เริ่มแบบมีการ เติมเล่มย้อนนะครับผมตรงตามร้านค้าต่างๆนะครับผมซึ่งน่าจะเป็นรีพรินต์นั่นแหละนะครับผมไม่น่าจะใช่ของในสต็อกนะครับเพราะว่าของในสต็อกเนี่ยมันไม่น่าจะเหลือแล้วนะครับน่าจะเป็นรีพรินต์แล้วนะครับคราวนี้นะครับก็เลย เอาใจกระแสหน่อยนะครับผมก็เลยหยิบเอาสิ่งนี้มานะครับผมซึ่งเป็นที่ผมซื้อมาได้ไม่นานนะครับก็คือโลกาวิปลาสนะครับผมซึ่งเป็นหนังสือภาพของอาจารย์ริโตจุนจิเองนะครับซึ่งฉบับที่ผมซื้อมาเนี่ยนะครับมันเป็นฉบับที่ผิดพลาดนะครับเพราะว่าในตอนแรกนะครับที่ผลิตออกมาเนี่ยนะครับมันมีการพิมพ์ข้อความซ้ำลงไปในช่องคำอธิบายนะครับก็เลยทำให้รักพิมพ์เนี่ยลดราคานะครับจาก 1,540 บาทเหลือ999บาทนะครับพร้อมกับแถมสติ๊กเกอร์มาให้ด้วยนะครับผมซึ่งผมเนี่ยก็ทำการแกะดูเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งสติ๊กเกอร์เนี่ยเขาก็จะให้มาในซองแบบนี้เลยนะครับมันก็จะเป็นซองพลาสติกแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่อันนี้มาด้วยนะครับอันนี้ผมติดเรียบร้อยแล้วนะก็เลยเอามาให้ดูนะครับว่าผมติดเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็จะเป็นกระดาษนะครับที่มันปิดตรงกาวเอาไว้นะครับผมก็ลอกเอามาติดตรงนี้อีกทีนึงนะครับเพื่อให้ดูว่าก็แถมให้จริงๆนะนะครับผมซึ่งสำหรับใครที่ไม่ได้เสียเรียดในจุดนี้เนี่ยก็สามารถซื้อได้นะครับเพราะว่าจุดเด่นเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ตัวหนังสือนะครับของเล่มเนี้ยมันอยู่ที่ภาพวาดมากกว่าถ้าภาพวาดไม่ได้มีตำหนิอะไรเนี่ยเราก็เสียผลงานได้อย่างเต็มที่นะครับผมก็เลยมองว่าไอการพิมพ์ข้อความซ้ำเนี่ยแล้วก็เอาสติ๊กเกอร์ไปติดเนี่ยมันเป็นอะไรที่จิ๊บจ้อยมากนะครับเป็นอะไรที่แบบว่าเล็กน้อยมากจนเราแบบไม่ต้องไปใส่ใจเลยนะครับตัวนี้ก็จะมีอธิบายนะครับว่าในหน้าที่141ช่อง50เนี่ยมันเป็นข้อความตรงนี้ก็ให้เราเนี่ยเอาไปติดนะครับซึ่งผมก็ติดเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับก็จะมารีวิวให้ดูเลยนะครับว่าข้างในเนี่ยมันเป็นยังไงบ้าง นะครับแต่ผมจะไม่เปิดทุกหน้านะครับเพราะว่า อยากให้ไปซื้อกันเองนะครับเพราะว่าแต่ละภาพนี่คือดูจากวิดีโอนี่คือบอกเลยว่าคุณไม่ได้รับอรรถรสเต็มที่แน่นอนต้องซื้อมาดูเองจริงๆนะครับคุณถึงจะเห็นว่าลายเส้นหรือว่าการลงสีของอาจารย์อิโต้เนี่ยแกทำออกมาได้แบบดีแบบดีจนไม่รู้จะหาคำไหนมาทัดเทียมได้นะครับผมประมาณนี้เลยก็เพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับก็เรามาดูกันเลยดีกว่านะครับแต่ก่อนอื่นนะครับก็อยากจะแนะนำนะครับสำหรับคนที่จะไปซื้อเล่มนี้มานะครับก็คือตรงกล่องไม้นี่นะครับผมก็ถ้าแกะซีลออกมาแล้วผมแนะนำว่าให้ไปหาผ้าหรือเศษผ้าแล้วก็ตามนะครับมาเช็ดอีกทีนึงนะครับเพราะว่ากล่องไม้กล่องนี้นะครับมันยังมีเศษมีเสี้ยนอยู่นะครับประมาณ 2-3 ชิ้นนะครับซึ่งมันเล็กมากนะครับเราแทบจะมองไม่เห็นเลยนะครับก็แนะนำว่าให้มาเช็ดนะครับจะดีกว่านะครับหาผ้าแบบแห้งๆนะครับมาเช็ดไม่แนะนำให้เอาผ้าเปียกมาเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันอาจจะไปลบตัวหนังสือก็ได้อะไรแบบนี้นะครับก็เป็นห่วงในจุดนั้นก็เลยแนะนำมาประมาณนี้นะครับโอเคเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับมาดูกันค่อยๆดึงออกมานะครับคือต้องบอกว่าเล่มมันใหญ่มากนะครับคือเห็นในกล้องเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเล่มมันเล็กนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วในเล่มมันใหญ่มากนะครับกล่องก็เอาไว้ตรงนี้ก็แล้วกันนะครับนี่นะครับผมที่ผมชอบเลยก็คือเขาจะมีกระดาษรองมาให้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้ปกมันเสียหายนั่นเองนะครับก็รู้สึกชอบมากนะครับออกไปนี่ครับผมเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวขอย้ายกล่องก่อนนะครับแล้วก็เอาตรงนี้มาไว้ตรงกลางแบบนี้โอเคนะครับนี่ก็จะเป็นด้านในนะครับของตัวรูปเล่มนะครับที่ออกมานะครับนี่ครับก็จะเป็นโลกาวิปลาสนะครับรวมภาพวาดโดยอิโตจุนจินั่นเองนะครับก็ได้ว่าลายเส้นของอาจารย์อิโตเนี่ยเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยนะครับเกือบแค่แวบแรกเนี่ยก็รู้เลยว่าเป็นลายเส้นของอาจารย์ท่านนี้แน่นอนนะครับก็ได้ว่าดีไซน์ผมออกมาได้ดูสยองดูลึกลับดูพิศวงมากๆนะครับผมนี่ฮะ
แล้วกระดาษเนี่ยผมชอบมากเลยนะครับกระดาษปกเนี่ยกระดาษปกเนี่ยมันจะเป็นกระดาษแบบว่าคล้ายๆกับปกด้านนะครับแต่ว่ามันจะเป็นปกด้านแบบฉบับที่มันรูขึ้นมาหน่อยนะครับผมซึ่งก็รูจริงๆนะครับรู้สึกได้เลยว่าโอ้โหสุดยอดว่ะนะครับนี่ก็เป็นด้านหน้านะเรามาดูสันบ้างนะครับสันก็เห็นไปแล้วเนาะนะครับซึ่งก็เคยพูดไว้ในตอนคลิปอันบ็อกซ์แล้วนะครับว่าไอ้ตรงนี้ผมชอบมากนะครับที่มันเป็นดวงตานะครับจะประมาณนี้ด้านหลังนะครับด้านหลังก็สยองมากๆนะครับเห็นไหมครับเหมือนมีอะไรมาดึงตรงหนังตานะครับผมแล้วก็ดึงออกไปทุกทิศทั่วทางเลยนะครับผมนี่ครับโอ้โหคือแบบถ้าพูดถึงผลงานของการ์ตูนแนวสยองขวัญเนี่ยอาจารย์เนโตะจุนจิเนี่ยคือยังอยู่ในอันดับแนวหน้าของญี่ปุ่นเลยนะครับก็เรียกได้ว่าอาจารย์เนี่ยสร้างผลงานมาจนถึงปีนี้ก็เป็นปีที่ปีนี้เท่าไหร่วะจำไม่ได้แต่น่าจะนานมากแล้วนะครับผมคือแกเขียนผลงานมาหลายปีมากนะครับผมก็เลยได้ว่าฝีมือยังไม่ตกเลยนะครับผมซึ่งผมชอบมากนะครับซึ่งตัวรูปเล่มนะครับมันก็จะมีปกในปกนอกด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเอาปกนอกออกก่อนแล้วกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับในภาพรวมนะครับก็จะดึงออกไปนะครับซึ่งปกข้างในนะครับก็จะเป็นกระดาษแบบด้านๆนะครับนี่ครับผมเป็นกระดาษแบบด้านๆเลยนะครับไม่มีอะไรนะครับคือเป็นหนังสือสีดำที่ไม่มีไตเติ้ลอะไรเลยนะครับผมแต่ว่าตรงสันเนี่ยก็ยังมีอยู่นะครับเห็นไหมครับก็วางไว้ก่อนนะครับเรามาดูปกกันนะครับปกนอกนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับด้านในเนี่ยก็จะมีแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้นะครับสวยงามนะครับสวยงามจริงเดี๋ยวจะพยายามให้เขาดูช้าๆนะครับประมาณนี้นะครับคือพอโดนกับแสงเลยนะมันวิ่งวับดีมากเลยนะครับผมชอบมากเลยตรงนี้นะครับทีนี้นะเรามากางดูแบบภาพรวมกันนะครับว่ามันเป็นยังไงนี่ครับผมก็จะสังเกตเห็นได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมมันเชื่อมโยงกับดวงตาหมดเลยนะครับเห็นไหมครับคือมันจะเป็นเหมือนกับใยแมงมุมนะครับที่เชื่อมโยงทุกสิ่งเข้าด้วยกันนะครับประมาณนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าไอเดียในการออกแบบปกเนี่ยของอาจารย์อิโตะเนี่ยแกเอามาจากไหนนะครับหรือว่ามีไอเดียยังไงนะครับแต่ว่าคำตอบเนี่ยน่าจะอยู่ในหนังสือนะครับผมประมาณนี้นะครับก็ทำออกมาได้พิศวงมากๆนะครับสุดยอดจริงๆโอ้โหชื่นชมทั้งวันก็ไม่หมดนะครับผมเพราะว่าผมชอบมากๆนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับที่เสียงจิ้งหรีดก็เสียงจักรจันทร์เนี่ยมันยังคงส่งเสียงอยู่นะครับก็ไม่รู้ว่ามันจะเงียบเมื่อไหร่นะครับแต่ว่าเราก็รีวิวรอไปนะครับเรามาดูกันนะครับผมก็ข้างในนี้นะครับผมก็จะเป็นนี่เลยนะครับก็จะมีภาพนะครับเป็นน้ำจิ้มนะครับผมก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาหลักนะครับนี่ครับก็จะเป็นภาพจากคลังสยองนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็มาจากโทมิเอะนะครับผมเรื่องนี้ก็มาจากเรื่องบี้นะครับอันนี้ก็ก้นหอยมรณะทั้งสองภาพเลยนะครับก้นหอยมรณะนะครับแล้วก็อันนี้อันด้านล่างนี้ก็จะเป็นจากเรื่องหนาวบาดเนื้อนะครับก็ใครที่กลัวรูนะครับไม่ควรอ่านเรื่องนี้นะครับคือมันคือต้องบอกเลยว่าอาจารย์เนโตะจุนจิเนี่ยแกวาดรูออกมาได้สยองมากนะครับคือเก็บดีเทลดีมากก็ยังคงยืนยันเหมือนเดิมนะครับว่าใครที่กลัวรูเนี่ยไม่ควรอ่านตอนนี้นะครับผมก็รู้สึกว่ามันดีมากนะครับตรงที่ว่ามันมีกระดาษรองด้วยนะครับเพราะว่าในขั้นตอนการผลิตนะครับผมเข้าใจว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยมันน่าจะหมึกมันน่าจะแบบอาจจะเลอะกระดาษได้นะครับก็เลยเอากระดาษมารองไว้นะครับผมคิดว่าแบบนี้นะครับอีกด้านนึงล่ะอีกด้านนึงก็จะเป็นเรื่องราวเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องอะไรนะผู้หญิงข้างบ้านเหรอสาวข้างบ้านเนี่ยผมจำชื่อไม่ค่อยได้นะครับน่าจะประมาณนั้นนะครับส่วนอันนี้นะครับผมก็เป็นท่านบรรพบุรุษนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นฟันยาวนะครับฟันยาวนี่คือชอบมากนะครับเรื่องมันอาจจะไม่ได้ยาวมากนะครับแต่ว่ามันก็เป็นการอธิบายเกี่ยวกับความฝันได้ล้ำดีนะครับคือล้ำมากๆนะครับและที่ล้ำมากกว่าก็คือไอเดียของอาจารย์อิโตะจุนจินะครับที่แกบอกไว้ในรวมเรื่องสั้นนะครับว่าไอเดียของเรื่องฟันยาวเนี่ยมาจากไหนนะครับก็น่าสนใจดีนะครับเดี๋ยวขอแบบกางออกนิดนึงนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นจากเรื่องโทมิเอะเหมือนกันนะครับจำไม่ได้แล้วว่าตอนอะไรนะครับแต่น่าจะเป็นตอนสาเล่านะครับถ้าจำไม่ผิดนะที่มันจะมีโทมิเอะจำนวนมากมายออกมาจากบ่อเล่าน่าจะประมาณนั้นนะครับ
ส่วนอันนี้นะครับผมด้านล่างโอ้โหสยองมากเลยอันนี้ก็จะมาจากเล่มที่4นะครับของคลังสยองนะครับน่าจะเป็นตอนเกี่ยวกับชายหนุ่มที่4แยกนะครับผมก็คือเรื่องรักที่ทรมานคนตายนั่นเองนะครับก็เป็นช่วงสุดท้ายของเรื่องพอดีนะครับแต่ก็ไม่ถือว่าสปอยนะเพราะว่าถ้าคนที่อ่านจริงๆเนี่ยจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับประมาณนี้นั่นเองนะครับก็ดูปกดูอะไรกันไปเสร็จแล้วนะครับทีนี้เนี่ยเรามาดูเนื้อหาข้างในกันบ้างนะครับซึ่งก็อย่างที่บอกไปในตอนต้นนะครับว่าผมจะเปิดแค่บางส่วนนะครับเพราะว่าอยากให้ซื้อมาอ่านกันเองจริงๆนะครับเพราะว่าดูแค่ในวิดีโอเนี่ยบอกเลยว่ามันไม่สามารถรับชมความสวยงามได้ 100% แน่นอนนะครับผมเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับว่าข้างในเนี่ยมันมีภาพอะไรบ้างนะครับผมจะเปิดแบบสุ่มเลยนะครับแล้วก็จะอธิบายไปด้วยนะครับผมอันนี้ก็เปิดมาเป็นโทมิเอะนะครับซึ่งโทมิเอะในภาพนี้เนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะเป็นเล่มแรกๆเลยนะครับที่มันปรากฏออกมานะครับส่วนอันนี้นี่ก็เป็นโทมิเอะเหมือนกันนะครับที่เป็นร่างอสุรกายนะครับก็เลยได้ว่าน่ากลัวมากๆนะครับผมก็ที่มาเนี่ยก็ขอไม่บอกแล้วกันนะครับอยากให้ไปอ่านเองนะครับผมรอคลังสยองดิปรินมาก็แล้วกันนะครับสำหรับคนที่อยากอ่านแต่ว่าอีบุ๊กก็มีนะครับถ้าใครรีบนะครับผมเปิดซุ่มมาอีกหน้านึงอันนี้ก็จะเป็นโทมิเอะเหมือนกันนะครับก็สยองนะครับเป็นภาพสีนะครับอันนี้ก็เป็นโทมิเอะที่แยกร่างของตัวเองนะครับผมจะเรียกว่าแยกร่างได้ไหมก็คงจะไม่ถูกซะทีเดียวเรียกได้ว่าเป็นแบ่งร่างดีกว่านะครับก็คือแบ่งร่างกันนะครับผมแบ่งร่างกันออกไปเป็นหลายคนนะครับซึ่งโทมิเอะแต่ละร่างเนี่ยก็จะมีจิตสำนึกเป็นของตัวเองนะครับจะไม่ได้แบบว่ามีใครใดคนหนึ่งบงการนะครับผมประมาณนี้ดูซิมีอะไรอีกก็แรกๆเนี่ยก็จะมีโทมิเอะซะเยอะเลยนะครับผมเดี๋ยวเราเปิดสุ่มไปเรื่อยๆนะครับนี้ก็จะเป็นก้นหอยมรณะนะครับคือมีก้นหอยเนี่ยเป็นซิกเนเจอร์เลยนะครับก็สามารถที่จะรู้ได้เลยนะครับว่าเรื่องนั้นเนี่ยมาจากก้นหอยมรณะนะครับนี้ก็จะเป็นเรื่องผมจำไม่ได้ว่ะคืออันนี้เรื่องอะไรวะจำไม่ได้คือมันคุ้นแต่มันนึกไม่ออกนึกชื่อเรื่องไม่ออกอันนี้ก็ยังกวนอยู่กับก้นหอยนะครับผมนึกไม่ออกจริงๆนะครับอันนี้ดูแล้วอันนี้เสียงไซเรนนะครับถ้าจำไม่ผิดนะชื่อเรื่องเสียงไซเรนนะครับก็เป็นแนวหมู่บ้านนะครับในตอนแรกเนี่ยผมนึกว่ามันเป็นแนวพิธีกรรมหมู่บ้านอะไรงี้นะครับแต่พอไปอ่านตอนจบเท่านั้นแหละก็รู้สึกว่าโอ้นี่มันฉีกกว่าที่คิดนะครับผมส่วนนี้นะครับผมก็จะเป็นรสไอศกรีมนะครับเรื่องนี้ก็นำเสนอไอศกรีมออกมาได้น่าสนใจมากนะครับคือเรื่องมันไม่ยาวนะเรื่องมันสั้นๆมากนะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับรสไอศกรีมนี่แหละนะครับผมก็ตอนที่ผมอ่านเนี่ยผมรู้สึกว่าผมอยากกินไอศกรีมมากๆนะครับก็เลยได้ว่าอาจารย์นิโตจริงๆเนี่ยแกวาดความเป็นไอศกรีมความเป็นครีมความเป็นรสต่างๆออกมาได้น่าสนใจมากเลยนะครับก็รอไปอ่านดูกันนะครับอันนี้ก็จะอยู่ก้นหอยนะครับโอ้โหอันนี้คือตัวของคุณพ่อใช่ไหมที่ขดเข้าไปในตัวกระมังนะครับผมหรือว่าอะไรสักอย่างนึงที่มันเป็นอะไรแบบนี้นะครับก็ดูกี่ทีก็สยองนะครับผมอันนี้มาก็จะเป็นโทมิเอะนะครับผมใช่ไหมอันนี้โทมิเอะแน่นอนนะครับออกมาเป็นแบบคล้ายๆกับศิลปะแล้วก็มีความสยองลงไปในตัวนะครับส่วนอันนี้นี่ผมไม่แน่ใจว่ามันมาจากเรื่องอะไรวะที่มันเป็นหมาหน้าคนและมีผู้หญิงกอดด้วยก็อันนี้มีเรื่องหรือเปล่าผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าบางภาพวาดเนี่ยผมเข้าใจว่าอาจจะเป็นภาพที่วาดขึ้นมานะครับที่มันไม่ได้มีอยู่ในเนื้อเรื่องนะครับผมคิดว่างั้นนะนะครับอันนี้ก็จะเป็นปกนะครับจากเล่มที่11นะครับคลังสยองนะครับอันนี้จากเรื่องอะไรวะไม่รู้จำไม่ได้นะครับอันนี้สาวโครงกระดูกนะครับผมถ้าผมจำไม่ผิดนะเรื่องเนี้ยก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับที่นำเสนอความเป็นกระดูกซี่โครงออกมาได้น่ากลัวแล้วก็เสียวไส้นะครับผมคือน่ากลัวจริงๆนะครับอันนี้นะครับผมก็จะเป็นภาพนะครับที่มาจากปกเรื่องเสียซากอสูรนะครับก็เสียซากอสูรเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยก็หายากอยู่นะครับหายากกว่าหุบเขาแล้วก็ห้องเดียร์ร้อนมาลายนะครับคือหายากนะครับผมน่าจะไม่มีผลิตเพิ่มแล้วแหละครับคิดว่านะครับโอเคนะครับผมพอเปิดส่งไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะพบว่าบางภาพวาดเนี่ยมันไม่ได้มาจากไม่ได้มาจากการ์ตูนที่อาจารย์เขียนนะครับน่าจะเป็นภาพวาดที่อาจารย์แก เล่นงานศิลปะเองนะครับอะไรแบบนี้นะครับผมเมื่อกี้เห็นอะไรแวบๆ
นะครับนี่ไงนี่เออเนี่ยไฮไลท์เลยนะครับก็คือชายหนุ่มที่สีแยกนะครับผมจากเรื่องรักที่ทรมานคนตายนั่นเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่หลายๆคนชอบมากนะครับเพราะว่าตัวของชายหนุ่มที่สีแยกเนี่ยนะครับเขาหล่อนะครับคือหล่อนะแต่ว่าใครที่ยุ่งเกี่ยวกับแกนี่คือมีแอนเป็นไปหมดเลยนะครับโดยเฉพาะผู้หญิงนะครับผมประมาณนี้นะครับก็จะเปิดซุ่มๆไปนะครับแบบนี้นะครับจะไม่ขอเปิดหมดแล้วกันนะครับอยากให้ไปดูเองนะครับและก็เรื่องนี้ครับผมเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องนึงที่หลายๆคนพูดถึงมากนะครับคือไม่ใช่แค่ในเฉพาะในญี่ปุ่นนะครับของคนไทยเองก็พูดถึงเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันดูสยองมากๆนะครับนั่นก็คือจากเรื่องลูกโป่งหัวมนุษย์นะครับผมจำไม่ได้แล้วว่ามันอยู่ในเล่มที่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าลูกโป่งหัวมนุษย์เนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่สยองมากคือมันนำเสนอความเป็นปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติที่ไม่สามารถอธิบายได้แบบน่ากลัวจัดๆเลยนะครับสำหรับลูกโป่งหัวมนุษย์เนี่ยนะครับก็คือมันจะมีเหตุการณ์แปลกประหลาดนะครับที่มีลูกโป่งหัวคนนะครับซึ่งหน้าของลูกโป่งนะครับมันก็จะเป็นหน้าของใครสักคนหนึ่งนะครับและถ้าหากว่ามันไปแขวนคอของเจ้าของหน้าใบนั้นเนี่ยได้สำเร็จนะครับคนคนนั้นเนี่ยก็จะถูกห้อยตองแต่งแบบนี้นะครับแล้วมันก็จะกระจายไปทั่วเมืองเลยนะครับซึ่งมันสยองมากๆนะครับเรื่องนี้ผมเองก็ชอบอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับเรื่องนี้เปิดซุ่มไปนะครับผมก็จะมีเรื่องที่ผมคุ้นบ้างนะครับหรือบางเรื่องเนี่ยผมเองก็จำไม่ได้นะครับก็ขออภัยด้วยนะครับผมเพราะมันเยอะจริงๆนะครับสำหรับผลงานของอาจารย์ดิโต้เนี่ยแกเขียนมาหลายเรื่องมากนะครับบางเรื่องผมก็จำได้ถ้าเป็นเรื่องที่ชอบมากๆนะครับก็จะจำได้ดีเลยแต่ว่าถ้าเรื่องไหนที่มันเป็นเรื่องที่แบบว่าอ่านแล้วก็งั้นๆเนี่ยผมเองก็จำไม่ได้นะครับผมประมาณนี้มาถึงช่วงหน้าสุดท้ายกันบ้าง นะครับซึ่งหน้านี้นะครับก็จะเป็นเทคนิคการวาดการ์ตูนสยองขวัญ นะครับที่เป็นคำแนะนำนะครับจากอาจารย์นิโตจิจิเองนะครับว่าวาดการ์ตูนสยองขวัญยังไงให้มันดูน่ากลัวให้มันดูน่าติดตามอะไรแบบนี้นะครับก็จะมีคำอธิบายไปนะครับอาจารย์ก็จะอธิบายไปในช่วงหลังด้วยนะครับที่มันเป็นคล้ายๆกับบทสัมภาษณ์อะไรแบบนี้เนาะนะครับก็ขอไม่อ่านดูแล้วกันนะครับให้ไปซื้อมาอ่านเองนะครับส่วนอันนี้นะครับผมก็จะเป็นภาพวาดนะครับผมที่อาจารย์นิโตจุนจิเนี่ยแกวาดเองและแกก็อธิบายด้วยว่าภาพวาดพวกนี้เนี่ยแกอินสปายมาจากอะไรนะครับแกได้รับแรงบันดาลใจมาจากไหนหรือว่าแกคิดได้ยังไงนะครับแกก็จะอธิบายลงไปในช่องคำอธิบายสั้นๆนี้เองนะครับผมซึ่งก็อย่างที่บอกไปในตอนต้นคลิปนะครับว่ามันมีการพิมพ์ข้อความซ้ำนะครับผมซึ่งก็บอกแล้วนะครับว่ามันอยู่หน้าไหนช่องไหนนะครับผมก็จะเปิดให้ดูก็แล้วกันนะครับอันนี้อันแรกก็จะเป็นหน้าที่141นะครับช่องที่50นะครับ141นะครับผมเปิดไป41อ่ะเลยมาแล้วนี่ครับผมอันนี้คือช่องที่เขาพิมพ์ซ้ำนะครับผมก็เลยแปะทับเลยครับแบบนี้นะครับผมก็คือเป็นภาพของพ่อคนนึงนะครับในเรื่องก้นหอยมรณะที่มุ่งมุ่นอยู่กับอะไรก็ตามนะครับที่มันเป็นก้นหอยเนี่ยนะครับแกก็จะอธิบายไปนะครับว่าภาพพ่อผู้สะสมลายก้นหอยนะครับค่อนข้างลำบากทีเดียวกว่าจะวาดข้าวของลายก้นหอยแต่ละอย่างได้นะคือลำบากนะครับผมประมาณนั้นนะครับก็หน้านี้นะครับผมเองก็เคยเห็นนะในภาพในอินเทอร์เน็ตก็อาจารย์อิโตจุนจิน่าจะตั้งใจวาดจริงๆนะครับเพราะว่ามันวาดยากนะอะไรก็ตามที่มันเป็นก้นหอยแล้วมันรายละเอียดมันเยอะภาพนั้นนะครับผมส่วนอีกหน้านึงนะครับก็จะเป็น147ช่องที่134นะครับผม147ช่องที่134นะครับผมนี้นะครับก็จะเป็นคฤหาสน์เจ็บร้อนนะครับก็จะอธิบายไปนะครับผมก็เอาสติ๊กเกอร์มาติดแบบนี้นะครับซึ่งมันก็ถามว่ามันดูเป็นตำหนิอะไรไงไหมผมเองก็รู้สึกเฉยๆนะคือไม่ได้แบบอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะว่าหนังสือภาพเนี่ยนะครับผมจุดเด่นของมันคือภาพวาดครับดังนั้นแล้วเนี่ยอะไรก็ตามที่มันเป็นตัวหนังสือในเรื่องนี้นะผมรู้สึกว่าต่อให้พิมพ์ซ้ำหรือว่าเอาสติ๊กเกอร์ไปติดเนี่ยคุณค่าของมันเนี่ยก็ไม่ได้ลดลงนะครับต่อให้รักพิมพ์จะลดราคาเหมือนละ999บาทก็ตามแต่ว่าผมเองก็รู้สึกว่าคุณค่ามันยังอยู่เต็มเปี่ยมนะครับมันยังอยู่ครบเลยนะครับมันไม่ได้แบบว่าลดลงไปเลยแม้แต่นิดเดียวนะครับสำหรับผมนะก็คงประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับการดูภาพวาดนะครับภาพบางส่วนจากโลกาวิปลาสนะครับผมที่เป็นรวมภาพวาดโดยอิโตจุนจินะครับผมก็ใครที่เป็นแฟนของอาจารย์อิโตจุนจิเนี่ยบอกเลยว่าเล่มนี้ห้ามพลาดเลยนะครับต่อให้จะมีตำหนินะครับแบบนี้ที่ต้องเอาสติ๊กเกอร์ไปติดเนี่ยผมเองก็ไม่ได้รู้สึกว่าคุณค่าของมันได้ลดลงนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับก็ปัจจุบันนี้เนี่ยครับฉบับนี้นะครับที่เป็นฉบับพิพาทเนี่ยยังมีให้ซื้ออยู่นะครับในมังงะคิ้วผมเองก็ไม่รู้หรอกนะครับว่ามันเหลือเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันอยู่ในสต็อกเนาะก็คนที่รู้ก็คงจะเป็นเจ้าหน้าที่สต็อกเท่านั้นแหละครับที่รู้ว่าไอ้เล่มนี้เนี่ยมันเหลือกี่เล่มนะครับผมมันเหลือเท่าไหร่นะครับซึ่งก็ได้บอกไปแล้วนะครับว่าใครที่ไม่ซีเรียสอะไรแบบนี้นะครับอย่างการติดสติ๊กเกอร์เนี่ยก็ไปซื้อได้นะครับผม
ในราคาที่ถูกจากปกนะครับผมถูกมากเลยนะครับจาก 1,540 บาทเหลือ999บาทนะครับผมก็ไปซื้อกันได้นะครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับการดูภาพวาดของอาจารย์เตโตจุนจิก็เอาไว้ที่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับไว้พบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับเปิดไปเนี่ยเพิ่งสังเกตเห็นว่ามันมี HP Lovecraft ด้วยนะครับนี่ครับผมโอ้โหก็ไม่แปลกนะครับเพราะว่าอาจารย์เตโตจุนจิเนี่ยแกได้รับแรงบันดาลใจมาจาก Lovecraft หลายเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับผมแล้วที่ผมรู้สึกว่าแปลกใจมากที่สุดนะครับคงจะเป็นภาพนี้เลยนะครับผมนี่ครับเป็นภาพวงไอดอลนะครับผมจากวงอะไรสักอย่างไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ทรงกับเป็นอาจารย์ที่ตู้จริงๆนะครับเพราะว่าแกวาดตัวละครผู้หญิงได้สวยมากๆนะครับคือสมจริงมากๆนะครับผมนี่ครับผมเป็นภาพที่น่ารักมากเลย